หนังสือกิจการบทที่5ข้อ12ถึง42เหล่าอัครทูตถูกข่มเหงมีการอัศจรรย์และหมายสำคัญหลายอย่างซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้กระทำโดยมือของพวกอัครทูตท่ามกลางประชาชนทั้งปวงและพวกเขาก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่ที่เฉลียงของซาโลโมและคนอื่นๆก็ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้พวกเขาแต่ประชาชนกลับเคารพพวกเขามีผู้เชื่อได้เพิ่มเข้ามาสู่องค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆทั้งชายและหญิงเป็นจำนวนมากถึงขั้นที่พวกเขาหามคนป่วยออกไปที่ถนนให้นอนบนแคร่หรือที่นอนเพื่อว่าเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ทอดไปถูกตัวของพวกเขาบ้างและมีคนเป็นจำนวนมากจากเมืองต่างๆรอบกรุงเยรูซาเล็มมาชุมนุมกันพาคนป่วยและคนที่มีผีโสโครกเบียนมาด้วยและพวกเขาก็ได้รับการรักษาให้หายทุกคนฝ่ายมหาปุโรหิตและพวกที่อยู่กับท่านซึ่งเป็นนิกายซาดูกายที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นก็ลุกฮือขึ้นและเต็มไปด้วยความริษยาจึงได้ลงมือจับพวกอัครทูตขังไว้ในคุกหลวงแต่ในเวลากลางคืนทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เปิดประตูคุกแล้วพาพวกท่านออกไปบอกว่าจงไปยืนในพระวิหารและกล่าวบรรดาถ้อยคำแห่งชีวิตนี้แก่ประชาชนเมื่อพวกอัครทูตได้ยินถ้อยคำนี้ครั้นเวลาใกล้รุ่งสางแล้วจึงได้เข้าไปสอนในพระวิหารฝ่ายมหาปุโรหิตและพวกที่อยู่กับท่านก็มาเรียกสภาเฮดริงทั้งเหล่าผู้อาวุโสแห่งบุตรหลานของชาวอิสราเอลให้ประชุมกันและส่งคนไปที่คุกเพื่อนำตัวอัครทูตออกมาแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไม่พบพวกอัครทูตอยู่ในคุกแล้วจึงกลับมารายงานว่าพวกข้าพเจ้าเห็นคุกปิดไว้แน่นหนาและยามก็ยืนเฝ้าอยู่ที่ประตูแต่พอเปิดออกกลับไม่พบผู้ใดอยู่ข้างในเมื่อนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกหัวหน้าปุโรหิตได้ยินคำเหล่านั้นก็งุนงงมากไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วมีคนมารายงานพวกเขาว่าดูเถิดคนที่พวกท่านจับขังไว้ในคุกนั้นกำลังยืนสอนประชาชนอยู่ในพระวิหารนายทหารรักษาพระองค์เอาใหม่ค่ะนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกเจ้าหน้าที่จึงไปนำตัวของพวกอัครทูตมาโดยไม่มีการใช้กำลังเพราะกลัวประชาชนจะเอาหินขว้างพวกเขาเมื่อนำตัวมาแล้วก็ให้พวกอัครทูตยืนอยู่ในสภาเซเฮดรินมหาปุโรหิตก็ถามพวกท่านว่าเราได้กำชับพวกเจ้าไม่ให้สอนในชื่อนี้อย่างเด็ดขาดแล้วดูเถิดเจ้ากลับทำให้กรุงเยรูซาเล็มเต็มด้วยคำสอนของเจ้าและตั้งใจจะให้เลือดของผู้นั้นตกอยู่แก่เราแต่เปโตรและพวกอัครทูตตอบว่าพวกข้าพเจ้าจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระเยซูซึ่งท่านประหารโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้นพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงให้เป็นขึ้นมาแล้วพระเจ้าได้ทรงยกชูพระองค์ผู้นี้ให้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในฐานะประมุขและพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อให้ชาวอิสราเอลได้กลับใจเสียใหม่และได้รับการอภัยบาปเราทั้งหลายเป็นพยานบุคคลถึงเรื่องราวเหล่านี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าได้ประทานแก่บรรดาผู้ที่เชื่อพระองค์นั้นก็เป็นพยานบุคคลถึงเรื่องราวเหล่านี้ด้วยแต่เมื่อพวกเขาได้ยินเช่นนี้ก็โกรธยิ่งนักตั้งใจจะฆ่าพวกอัครทูตแต่มีพวกฟาริสายคนหนึ่งชื่อคามาลิเอลผู้เป็นอาจารย์สอนกฎบัญญัติซึ่งเป็นที่นับถือของประชาชนได้ยืนขึ้นในสภาเซเฮดรินแล้วสั่งให้พาพวกอัครทูตออกไปข้างนอกสักครู่หนึ่ง
ท่านจึงกล่าวแก่คนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นชาวอิสราเอลท่านจงระวังตัวให้ดีว่าจะจัดการกับคนเหล่านี้อย่างไรด้วยว่าก่อนหน้านี้ทูดาขึ้นมาอวดอ้างว่าตัวเป็นใหญ่และมีผู้ติดตามประมาณ400คนแต่หลังจากที่ทูดาถูกฆ่าเสียแล้วพวกที่ติดตามเขาก็กระจัดกระจายสลายกันไปหมดหลังจากนั้นยังมียูดาชาวคาลิลายปรากฏขึ้นมาในช่วงจดทะเบียนสัมมโนครัวและได้โน้มน้าวผู้คนให้ติดตามเขาไปเขาก็พินาศไปอีกและพวกที่ได้เชื่อฟังเขาก็กระจัดกระจายไปบัดนี้ข้าพเจ้าขอบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าไปทำอะไรแก่คนพวกนี้เลยปล่อยเขาไปเถิดเพราะว่าถ้าข้อหารือหรือการกระทำนี้เป็นมาจากมนุษย์ก็จะถูกทำลายไปเองแต่ถ้าเป็นมาจากพระเจ้าท่านทั้งหลายจะทำลายเสียก็ไม่ได้มิฉะนั้นจะปรากฏว่าท่านเป็นผู้ต่อสู้กับพระเจ้าพวกสภาซาเฮดรินก็คอยตามคามาลิเอลจึงเรียกพวกอัครทูตเข้ามาแล้วโบยตีและกำชับไม่ให้พูดโดยพระนามของพระเยซูแล้วก็ปล่อยตัวไปพวกอัครทูตจึงเดินออกไปต่อหน้าสภาซาเฮดรินด้วยความชื่นชมยินดีที่ตนถูกนับว่าคู่ควรที่จะถูกเหยียดหยามเพราะพระนามนั้นพวกเขาได้สั่งสอนและประกาศพระเยซูคือพระคริสต์เป็นกิตติคุณในพระวิหารและตามบ้านเรือนทุกวันมิได้ขาดเอเมน